คือถ้าเราขึ้นเรือนอนปุ๊บนี้นายเขาไม่เปิดห้องแน่นอนถ้าตายก็ต้องตายตรงนั้นเพราะว่าบางทีคุณอาจจะเป็นแผนการแกล้งป่วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่เปิดแล้วแหกหักนี่แหละเขาก็มองในมุมนั้นตายก็ตายคุณก็แค่เศษเดียนสังคมเราก็ปล่อยให้ตายไปชีวิตของเราไม่ได้มีค่าตรงจุดนั้นรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามเพจกาละครั้งหนึ่ง by Coke Zero ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดตทางช่องเรานะฮะกดลิงก์ไปที่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นแค่คนเล่าเรื่องราวเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครต้องทำตามแค่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์ดูบอลนี้ถ้าเชียร์บอลนี่พม่าเยอะไทยเจอพม่าทีไรนี่โอ้โหไอ้จิมมี่นี่โดนเลยใครโดนหลายคนเกี่ยวอะไรอ่ะถ้าพม่ายิงไทยไงถ้าพม่ายิงเข้า 1-0 นี่มันก็ออกอาการนะเอ๊มเชียร์พม่าไงไอ้คนไทยลูกนี่เลยเตะเลยมึงนี่แหละเผากรุงศรีไอ้พวกมึงต่อไปต้องแอบเชียร์นะแง้มผมเชียร์แต่พักหลังเขาเปลี่ยนใหม่ดูได้เฉพาะวิดีโอที่เขาจะส่งภาพขึ้นมาจะเป็นภาพสดไม่ได้ก่อนก็คือเขาให้ดูสดได้ให้ดูสดได้บอลไทยจะเตะเนี่ยเอาได้บอลไทยจะเตะเชียร์ได้เลยสดๆเลยช่วงบอลโลกที่จัดอยู่ที่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพเลยโอ้โหแล้วเจ้าหน้าที่ก็ใจดีนะเตะที่โซนเอเชียเนี่ยมันจะกลางวันไงถ่ายทอดกลางวันดูได้ใครมาทำงานถักอวนถักอะไรก็ลงมาดูนายก็เปิดให้ดูทีนี้กลับมาอุดรอีกครั้งหนึ่งระยะเวลาขังทั้งหมดกี่เดือนขังอยู่1เดือน1เดือน1เดือนแล้วก็ได้ลงมาใช้ชีวิตปกติลงมาใช้ชีวิตปกติแต่เราก็ถูกมองไปอีกแบบนึงเรียกอะไรไปเรียนหนังสือเดินไปสะดวกสบายครับนี่ก็มองก็จำกัดพื้นที่หน่อยห้ามไปตรงนั้นตรงนี้ไปแค่เรียนหนังสืออ่านหนังสือนะก็เหมือนเราเพิ่งลงจากซอยใหม่แผลนี่ข้างหลังนี่โอ้โหโดนนายน้ำตู้ทำอะไรโดนตีก็เลยต้องจับตาดูพิเศษแล้วก็ปี52แล้วก็ย้ายมาได้อภัยโทษครับได้อภัยโทษปี50แล้วก็51 2ลูกติดกันตอนนั้นเราเป็นนักโทษชั้นดีมากชั้นดีมากจากชั้นเยี่ยมเรือดีมากจากเหตุการณ์ที่เราขึ้นขังเนี่ยที่เราไปทะเลาะกันครับแล้วก็ดีมากก็ได้อภัยแต่ได้น้อยไงได้อภัยทั้งหมดน่าจะ6ลูกพ้นโทษออกมาก็ยังได้อีกลูกนึงทีนี้ก็ย้ายเนื่องจากได้อภัยโทษลดโทษลงมาจาก33ปีก็เหลือ28ปี6เดือนหักวันจำออกแล้วเหลือ20ปีสามารถกลับนครพนมได้ตอนนั้นจำมา8ปีแล้วเพราะว่านครพนมรับได้เคยอย่างเกิน20ปีถูกไหมเราพอดีเลย ครับ คือเขาย้ายเราอัตโนมัติเลยเหรอหรือว่าเราต้องเขียนเสนอในการย้ายเขาทำเรื่องย้ายระบายนักโทษแน่นแล้วก็มีพ่วงเกเรมาด้วยใครที่เคยทำความผิดไงเขาจะย้ายพอมาถึงนครพนมในปี52ก็มาเจอคนตามหมู่บ้านใกล้บ้านที่เขาไปติดเขาก็จะเล่าเรื่องแบบบ้านเราเป็นอย่างนี้แล้วนะจะเรือนนะมีถนนตรงนี้ตรงนี้เป็นสี่เลนตรงนี้ทำถนนใหม่นะอยากกลับบ้านทีนี้แต่เราเหลืออีก20ปีนะครับแล้วทำไงทีนี้ก็ยังเรียนหนังสืออยู่ไปเจอพี่ชายคนหนึ่งแกทำงานอยู่ที่ฝ่ายควบคุมเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานแกบอกว่าถ้าจะอยู่แดน3แบบนั้นอาจจะไม่ได้กลับนะเพราะว่าบ้านที่ผมอยู่ก็มีทั้งจานต้นทั้งจานตั้มทั้งอะไรแบบสายแบบดื้อเกเรเกก็เลยไปขอพ่อฝ่ายให้ผมไปช่วยงานที่ฝ่ายควบคุมเขียนหนังสือให้นายเซ็นเสนอไปเสนอนายครับแล้วก็ด้วยกับผมนอกจอนี้นี่ครับถ้ามีเอกสารอะไรก็เด็กเดินเอาเอกสารไปแดน2ไปแดน3ก็ไปได้ทุกแดนแล้วทีนี้เป็นผชรถูกไหมเป็นครับผชรแล้วเขาก็รับเรื่องด้วยรับเรื่องก็ดึงเราไปเป็นดึงเราเป็นผชรทีนี้เราอยู่มาปี2ปีเริ่มเก่าแล้วเขาก็มอบหน้าที่ให้เพิ่มขึ้นมาอีกก็ประกาศเยี่ยมญาติแล้วก็ช่วงเย็นก็จัดรายการเพลงเราเป็นคนทำตรงนั้นเหรอครับในการจัดรายการครับเพราะพี่ชายผมแกจัดรายการก่อนแต่แกพ้นโทษผมก็ไปสานต่อครับพูดไม่เป็นเราก็นั่งฟังตอนแกจัดจัดยังไงอะไรยังไงคือจะเป็นภาษาข้างนอกก็คือเอาง่ายๆแล้วก็ดีเจอ่ะครับดีเจมันมีหน้าที่อะไรบ้างในการทำอย่างนี้ทำยังไงบ้างฮะดีเจก็จะเปิด20เพลงก็จะเลือกเพลงขึ้นมาไว้20เพลงในคอมนักโทษแต่ละแดนจะส่งเขาเรียกอะไรปีน้อยแถวบ้านผมน่ะจดหมายน้อยจดหมายน้อยเขามาขอเพลงคนนี้มอบให้คนนู้นคนนู้นมอบคนนี้ห้อง3แดน2มอบให้กับพี่ชายอยู่ห้อง1แดน3อะไรก็ประมาณนี้หรือมอบให้แดนหญิงห้อง8อาจจะมีนอนท้ายบล็อกจะมีวงเล็บขอเพลงดีเจการเปิดดีเจของเราเนี่ยก็คือเปิดไปยันขังได้ขึ้นเราพูดให้พูดให้
พี่พูดให้ผมหน่อยบุหรี่สองซองความอยู่รอดเนาะมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายเอาไปก่อนอ่ะสมมติว่าดีเจวันนี้ก่อนจะขึ้นรายการดีเจต้องพูดยังไงฮะก็เราเปิดมาปุ๊บก็เปิดเพลงคอคอก่อนควบคุมด้วยใจแก้ไขด้วยเมตตามุ่งพัฒนาสู่สากลก็ยินดีต้อนรับนะครับกับรายการเสียงตามสายเรือนจำกลางนครพนมกับดีเจพรหมีดีโคตรวันนี้ก็มีน้องๆ นะครับทั้งแดน1แดน2แดน3แล้วก็แดนหญิงรวมทั้งสถานพยาบาลนะครับได้ขอเพลงเข้ามาก็เพลงนี้เพลงนี้แล้วจะอ่านให้ฟังนะครับเอาฟังเพลงนี้จบก่อนแล้วก็สำหรับใครขอให้ใครอะไรยังไงช่วงหน้านะครับผมเปิดเพลงไว้แล้วทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทั้งที่เรานี่ไม่เป็นคนขี้อายนะขี้อายขี้อายขี้อายไม่ค่อยพูดคุยไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แต่มาทำหน้าที่ตรงนี้ได้ครับครูพักรักจำเขาพูดมาก่อนแล้วก็พูดตามเขานั่นแหละขึ้นขังช้ากว่าเพื่อนถ้าเป็นหน้าร้อนเจ้าที่จะอนุโลมเนาะจะขึ้นขังนี่ห้าโมงเย็นแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวหรือหน้าฝนก็สี่โมงก็ขึ้นเรือนนอนละอาบน้ำบ่ายสองเนาะในเรือนจำสามโมงกินข้าวเย็นขึ้นไปก็ถ้าหิวล่ะนี่แหละมันทรมานคิดถึงบ้านตรงที่หิวเนี่ยทุ่มหนึ่งสองทุ่มหิวข้าวนี่ทำยังไงโอ้โหทรมานตอนไม่สบายนี่ฉีดยาข้ามรอดลูกกงใช่ไหมยื่นแขนลงไปฉีดยาโอ้กระเพาะช่วงนึงผมเป็นโรคกระเพาะบางทีหมอไม่มาหมอไม่เข้าเวรหมอไม่อยู่หรือว่าเป่านกหวีดแล้วหมอไม่ได้ยินทรมานกินยาสีฟันบีบยาสีฟันใส่มือแล้วกินไปเพื่อที่จะให้มันเย็นท้องมันช่วยได้อ่ะดีกว่าไม่มีอะไรไงคือถ้าเราขึ้นเรือนอนปุ๊บนี้นายเขาไม่เปิดห้องแน่นอนถ้าตายก็ต้องตายตรงนั้นเพราะว่าบางทีคุณอาจจะเป็นแผนการแกล้งป่วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่เปิดแล้วแหกหักอะไรเขาก็มองในมุมนั้นตายก็ตายคุณก็แค่เศษเดียนสังคมเราก็ปล่อยให้ตายไปชีวิตของเราไม่ได้มีค่าในตรงจุดนั้นมันก็ทำให้เราคิดทบทวนแล้วเราต้องออกจากจุดนี้นี่ผมบอกว่าเป็นที่มาที่ไปทำให้คนคุกอย่างพวกเราๆเนี่ยที่เคยเป็นอดีตเนี่ยนะ คือมันมีความคิดอะไรแปลกๆทำอะไรแปลกๆเข้ามาได้เพราะว่าปัญหาที่เกิดเนี่ยบางทีเจ้าหน้าที่ไม่อยู่เราต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองแก้ปัญหาด้วยตัวเองถูกไหมเนี่ยอย่างกรณีปวดท้องถ้าเขาไม่ขึ้นมายังไงเราจะทำยังไงจะปล่อยปวดท้องอย่างนี้ตายแน่เลยก็เอายาสีฟันเข้ามากินแต่เป็นการแก้ปัญหาจะถูกหรือไม่ถูกมันเป็นเรื่องนึงครับมันทรมานไงคือความแปลกของคนคุกที่มันสร้างขึ้นมาเรื่อยๆคือซึ่งคนข้างนอกไม่มีใครรู้หรอกวิธีนี้ก็ช่วยได้วิธีนี้ก็ทำได้แต่ถ้าอยู่ข้างนอกอย่าไปทำเลยนะก็คือปวดท้องหายาแก้ปวดท้องพอจบนี่อย่าไปเชื่อประธานนะพอเรามีอิสรภาพปุ๊บอยากทำอะไรก็ได้อยากไปไหนก็ได้ครับอันนี้เที่ยงคืนอยากกินข้าวต้มไปหาไหนยิ่งหน้าร้อนไปซื้อไม่ได้น่าจะได้กระบองสลับฟันปลายไม่นอนข้างนอกไม่รู้อะไรคือสลับฟันปลาห้องเล็กๆเนาะกว้าง2 เมตรยาว8เมตรมีห้องน้ำอยู่ห้องเดียวครับนอน30คนถ้าวันนั้นมีใครคนใดคนหนึ่งกินมะม่วงเนาะกินของเปรี้ยวท้องเสียถ้าเสียท้องเสียทั้ง 6-7 คนเหรอครับห้องน้ำมีห้องเดียวครับต้องรอกันทรมานไม่อยากกลับไปอีกคนที่ติดคุกนานนะ 99.99 พ้นโทษออกมากลับตัวหมดแต่ถ้าคนที่เข้าไป6เดือน3เดือนปีนึงเขาเรียกแก้บนทําไมไหนก็เรียกว่าแก้บนแก้บนพวกแก้บนใช่พวกนี้จะย้อนกลับเข้าไปจากลักเล็กขโมยน้อยก็ออกมาเป็นลักเล็กขโมยใหญ่ไปเรียนวิชาจากเสียบไปเจอกันแล้วเอาเสียบกับเสียบไปรวมกันอันนี้คุยกันบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ตรงนี้บ้านกูเยอะแลกเบอร์โทรกันออกมาจากเสียบขายส่งกันขยายเป็นขยายเครือข่ายนี่เหมือนโทษสูงโทษสูงนี่เข็ดหลาบออกมานี่ส่วนมากจะกลับตัวหมดทีนี้พอจากการเป็นดีเจเนี่ยก็เหมือนแบบชีวิตเนี่ยคือลงตัวแล้วสบายแล้วในการใช้ชีวิตคำว่าเป็นนชเนี่ยอิสรภาพเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังเป็นคนคุกอยู่ในสายตาเจ้าหน้าที่เราอาจจะได้อภิสิทธิ์ขึ้นห้องช้ากว่าเพื่อนอาจจะได้อภิสิทธิ์เตะฟุตบอลกับเจ้าหน้าที่อยากเดินเข้าแดนไหนหน้าแดนนั่นแหละเพราะว่าเข้าในแดนอื่นไม่ได้เราง่ายว่ามีความอิสระกว่านักโทษโดยทั่วไปใช่ครับผมมากขึ้นมากขึ้นทำให้เราเนี่ยเหมือนไม่ได้บีบตัวเองแล้วเหมือนอยู่สบายกว่าคนอื่นสบายเยี่ยมญาติก็2รอบคนอื่นก็รอบเดียวเข้าแดนกลับเข้าแดนของเราก็เอา2รอบเยี่ยมความเราเป็นผู้ช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ด้วยใช่ไหมเราก็เลยมีอภิสิทธิ์ตรงนี้อภิสิทธิ์แล้วนี้จบตรงนี้ไหมในการที่เราได้มาเป็นดีเจและได้เป็นผู้ช่วยเหลืออยู่หน้าฝ่ายอยู่อะไรเงี้ยทำอะไรอิสระและเจ้าหน้าที่ถ้าไม่ทำผิดกฎเดินจำอย่างเดียวก็คือเขาไม่มายุ่งแล้วจบตรงนี้ไหมฮะยังครับได้อภัยโทษลดโทษเหลือ16ปี8เดือนจากไม่เห็นอะไรเลยมองไปเนี่ยทีนี้16ปีนี่เริ่มเหมือนใช่หลังคาไกลๆแล้วครับมองเห็นแล้วยิ่งต้องระมัดระวังต้องรักษาไว้3อย่างนี่แหละสอนชั้นชีวิตโอ้โหช่วงนั้นผมระมัดระวังจึงขอเจ้าหน้าที่ขอทำเรื่องย้ายแดนมาอยู่แดนเล็กๆเอาไว้สำหรับที่ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานโดยตรงอยู่แดนนั้นทั้งจ่ายนอกกองนอกอยู่แดนนั้นเพื่อจะได้ระมัดระวังปลอดภัยในการที่อาจจะมีเรื่องมีราวเราไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์หน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมป้องกันตัวเองไว้ก่อนป้องกันย้ายมาตรงที่ที่ปลอดภัยเลยดีสุดย้ายถูกไหมครับแล้วก็ได้ย้ายมาสมใจด้วยย้ายมาก็อยากกลับบ้านทีนี้ก็
มีโครงการพักการลงโทษเพราะว่าระเบียบของราชทัณฑ์2479นี่เขียนไว้ว่านักโทษที่จำมาแล้ว2ใน3ของโทษที่จะจำต่อไปไม่เกิน5ปีสามารถพักการลงโทษได้ถ้าเป็นสีม่วงเสพติดนี่ต้องไม่เกิน300เมตรสามารถพักโทษได้ผมเข้าแล้วติดตรงที่ว่าต้องไม่เคยกระทำความผิดในเรือนจำมาก่อนติดข้อนี้ข้อเดียวติดข้อนี้ข้อเดียวเพราะว่าเราเคยทำความผิดในการที่ขึ้นไปขังซอยโดนตัดชั้นชั้นมันลดคือถ้ามีคุณสมบัติตรงนี้คือจบเลยจบเลยเด็กกลับบ้านแต่เรามีทำไงอ่ะมีทีนี้ผมก็จะจบด้วยปีนั้นผมจะเรียนจบปริญญาตรีเขาก็เลยส่งตัวไปมีหนังสือจากไอ้กรมราชทัณฑ์ให้เบิกตัวผมนี่ไปที่บางขวางเพื่อทำการอบรมก่อนจบอ่ะเนี่ยพักโทษก็จะทำแต่ทีนี้จะจบปริญญาก็ต้องไปจบอีกย้ายไปที่เรือนจำบางขวางก่อนครับเพราะอะไรฮะเรือนจำบางขวางไปอบรมอยู่2อาทิตย์ครับอบรมก่อนจบปริญญาตรีอ๋อต้องไปอบรมเพื่อที่จะจบปริญญาตรีได้รับใบปริญญาตรีก็สวมชุดคุยเหมือนกันแหละสวมชุดคุยแล้วก็รับต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เหมือนรับปริญญานั่นแหละสวมชุดคุยแล้วก็ถ่ายรูปกับก็ทำพิธีอะไรคือในตอนนั้นเลยถูกมั้ยอยู่ที่แดน14แดนการศึกษาทีนี้มีใบปริญญารอบนั้นก็ไม่ได้ทำเนาะก็ผ่านมาหลายปีเกือบถึงปีก็มีเขาทำเป็นรอบไงพักโทษรอบนี้ผมก็เลยไปขอนายเพราะว่าเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานก็รู้จักนายเยอะนายเขาบอกว่าไม่ได้ทำไม่ได้หรอกมันเคยทำความผิดในเรือนจำไม่ได้แต่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่เขาเตะบอลกับผมบ่อยๆนะแกก็เป็นนายฝ่ายทันเหมือนกันแกบอกว่าแล้วจะลองยื่นให้ดูทีนี้งงละเจ้าหน้าที่คนไม่ได้อีกคน เดี๋ยวลองให้เดี๋ยวลองทำให้แต่แล้วสรุปแล้วยังไงให้เราผมก็เอาใบปริญญาตีตัวนั้นแหละครับเอาไปประกอบในการพิจารณาขอพักการลงโทษนี่ไงครับใบปริญญาตียังไม่ทันออกมาแล้วมีประโยชน์แล้วครับผมไปยื่นแล้วไปไงก็ผมมีหน้าที่ประกาศด้วยเวลาคนจะพ้นโทษเนาะ เขาจะต้องถ่ายรูปวันนี้เพื่อที่จะพ้นโทษในวันพรุ่งนี้อย่างผมจะพ้นโทษประกาศชื่อผมนะลองจำลองหน่อยฮะอะไรนะอนุสรอนุสรทับเทศประกาศมันมีหลายแบบนะประกาศพ้นโทษครับกับประกาศปล่อยตัวประกาศพ้นโทษก่อนพ้นโทษก่อนประกาศพ้นโทษนชอนุสรทับเทศนชอนุสรทับเทศเมื่อได้ยินประกาศแล้วรายงานตัวที่ฝ่ายควบคุมเพื่อทำการพ้นโทษด้วยครับอันนี้ก็คือโทษไม่มีพ้นโทษปล่อยตัวก็คือประกันตัวเขาจะประกาศว่าปล่อยตัวแต่ถ้ากลับบ้านได้เลยก็คือคนที่เสียชีวิตในเรือนจำเขาจะประกาศไว้ว่ากลับบ้านได้เลยงั้นประกาศกลับบ้านได้เลยประกาศวัชรพงษ์ฤดีดวงประกายไม่ใช่ประกาศแล้วกลับบ้านได้เลยครับอันนี้ความคิดส่วนตัวผมแต่ดวงวิญญาณยังอยู่ยังจองจำอยู่ยังจองจำอยู่ทีนี้เราประกาศชื่อเองแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการพักโทษครั้งนี้คือเวลาจะเซ็น ประกาศนักโทษมาถ่ายรูปจะต้องให้ผู้ฝ่ายเซ็นทีนี้ผมก็อยู่หน้าห้องผู้ฝ่ายก็ยื่นเอกสารให้ผู้ฝ่ายเซ็นแกเซ็นปุ๊บแกก็มองหน้าแล้วแกก็ยิ้มนะยิ้มมันเปียกให้ผมก็ไปประกาศเนาะกดไปตึงตึงตึงผู้ต้องขังที่มีรายชื่อต่อไปนี้รายงานตัวที่ควบคุมเพื่อทำการถ่ายรูปด้วยครับคนก็จะรอฟังนะถ้าถ่ายรูปนี่คือจะพ้นโทษไงจนรายชื่อที่13เนาะชื่อผมเองนะคนอื่นจะประกาศ2ชื่อใช่ไหมครับอย่างเช่นอนุสรณ์ทับเทศครับอนุสรณ์ทับเทศอนุสรณ์ทับเทศมาถึงลำดับที่13ชื่อผมนะครับพรหมีดีโคตรตกใจชื่อกูนี่ว่าพรหมีดีโคตรพรหมีดีโคตรพรหมีดีโคตรเพื่อนลูกน้องอยู่ในแดนเสียงเฮถึงฝ่ายควบคุมคือประกาศค้างเลยเหรอ3เที่ยวเลยเหรอคือเพราะอะไรทำไมประกาศ3เที่ยวเพราะอะไรให้ลูกรู้ว่าติดมานานแล้วขอกลับเถอะผมมานี่ประกาศให้เขารู้พิเศษหน่อยเหรอใส่ไข่ไปอีกแล้วเดินกลับไปหาผู้ฝ่ายว่าเอ้ายังไม่รู้เลยไม่รู้ยื่นเอกสารยังไงเอกสารต้องอ่านก่อนมาส่งนายไม่ครับบางทีเอกสารเป็นราชการรับผมก็ไม่กล้าอ่านครับลูกน้องนี่ได้ยินชื่อแล้วโอ้โหคนนั้นขึ้นไปเรียนนอนเนาะคนนั้นขอที่นอนคนนั้นขอผ้าห่มคนนี้ขอหมอนคนนี้ขอตู้ล็อกเกอร์ลูกตู้ล็อกเกอร์นี่จะแพงไปซื้อขายกันขึ้นเรียนนอนบางคนก็เตรียมกาแฟขนมเหมือนเลี้ยงฉลองเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตอนุโลมให้ไม่นอนลูกน้องก็มานวดเหมือนเดิมแหละมันนวดทุกวันมันก็มานวดทุกวันบอกลูกพี่คืนนี้ห้ามนอนนะทำไมวะถ้าลูกพี่หลับแล้วไม่ตื่นพี่จะไม่เห็นอิสรภาพในวันพรุ่งนี้แน่มันบอกมันหลอกกูไม่นอนแช่งหรือเปล่าพูดยังไงวะงั้นจัดกาแฟมามันเหมือนถ้านอนมันเดี๋ยวหลับไหลตายเลยพูดอย่างนี้เปล่ากาแฟน้ำเย็นเลยเช็คเลยเหรอเช็คโอ้โหกาแฟน้ำเย็นกินโอ้ข้างนอกคงไม่เคยกันอีกกาแฟน้ำเย็นไม่เคยกาแฟน้ำเย็นปีใหม่ฉลองปีใหม่ข้างนอกดื่มเหล้าดื่มอะไรข้างในกาแฟผสมโค้กแต่จะใส่เยอะนะมันเขาเรียกอะไรมันเป็นกฎเนาะกาแฟมันจะกินเยอะกันแหละฉลองกันแต่ถ้าเป็นคุกใหญ่ก็โอ้โหมีหมดเหมือนกันแต่ทุกวันนี้ทุกเรือนจำก็ไม่ค่อยมีแล้ว
ครับเพราะระเบียบทั้งมีกล้องก็ไม่เดินเคยเสร็จจะพ้นโทษแล้วปล่อยแฮนด์หมดเลยปล่อยไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรตื่นเต้นไม่เชื่อบางทีก็ไม่เชื่อครับจะได้กลับแล้วกลับไปจะไปยังไงอะไรยังไงสุดท้ายแล้วก็ได้รับอิสรภาพในวันที่อิสรภาพในวันที่13มิถุนายน2557ผมเข้าวันที่17มิถุนายนเดือนเดียวกันออกเดือนเดียวกัน13ปีเต็มบางคนมาถ่ายทอดเรื่องไม่ดีของตัวเองให้คนอื่นฟังอย่าแบบอยากโชว์พาวเวอร์อยากอะไรไม่ครับเล่าเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับสิ่งไหนที่ดีที่ผมเล่ามาก็นำไปปรับใช้แต่ถ้าสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็แค่รู้จดจำรู้เท่าทันเล่เหลี่ยมก็ไม่ต้องเอาไปใช้ครับผมนี่นะไม่ค่อยได้เล่าให้ใครฟังแต่ถ้าการที่ผมมาเล่าและถ่ายทอดออกไปทำให้คนหนึ่งคนใดกลับตัววันนี้ถือว่าผมได้อานิสงส์แล้วก็เลยเป็นจุดประสงค์ที่ประธานห้างเนี่ยตกปากรับคำในการที่มาออกรายการเราในวันนี้ถูกไหมฮะครับผมนี่นะครับบางคนเขามองว่าเฮ้ยมาเล่าเพื่อไม่ประธานห้างดังอยู่แล้วดังแล้ว จริงอันนี้คือเรื่องจริง อันนี้คือจริงนะไม่จำเป็นจะต้องมาออกรายการนี้ได้แต่จุดประสงค์ประธานห้างนั่นคือเพื่อเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับน้องๆรุ่นหลังครับแล้วก็การที่เราโดนจับเนาะเราไม่ได้ติดคุกแค่คนเดียวเนาะญาติพี่น้องคอยส่งเสียทำงานอะไรก็ต้องมารับผิดชอบชีวิตเราเป็นภาระสังคมไปอีกแบบนึงครับเห็นได้ชัดเลยมันเป็นจุดเปลี่ยนด้วยแหละในการที่แม่ถือกล้วยไปวันนั้นกับตากยุงนอนหน้าเรือนจำรอที่จะเยี่ยมเราทำให้เป็นจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนความคิดด้วยนะในการที่เราอยู่คุกถ้าไม่มีเหตุการณ์ในวันนั้น หรือคำพูดแม่ในวันนั้นเนี่ยประธานห้างอาจจะเดินทางผิดแล้วก็ไม่อาจจะมีใบปริญญาออกมาให้แม่ทดแทนแม่ได้ไม่จำเป็นนะติดคุกจะต้องเกเรไม่จำเป็นติดคุกจะต้องไปหาเรื่องใครครับผมอยู่ให้เป็นเย็นให้พอครับรอให้ได้ครับแล้วก็สิ่งที่ผมได้ในเรือนจำที่ได้แบบที่มาใช้ประโยชน์ทุกวันนี้คือมีอยู่3อย่างอย่างแรกความอดทนถ้าเป็นคนอื่นนี่มาเอาค้อนเอาตีนมาลูบหน้านี่โอ้โหมันต้องเจอกันหน่อยใช่มั้ยอันนี้แล้วถ้าคนเคยทําผิดต้องอดทนเคยทําผิดระเบียบเรือนจําแล้วเคยถูกขังซอยแล้วนี่แน่นอนเลยความอดทนมีแน่นอนเพราะคนอื่นด่ามานี่ต้องด่ากลับแล้วอยู่ข้างนอกอันนี้ด่าไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นนายเราเป็นนักโทษ2ตรงต่อเวลากินข้าวเป็นเวลานอนเป็นเวลาเคารพธงชาติเข้าแถวเช็คยอดเป็นเวลาทุกวันนี้ถึงแม่อยู่กับโคกวันนั้นนอนตีสามตีห้าครึ่งก็ต้องตื่นอีกแล้วเคยชินแล้วอันที่สามอันที่สามก็คือรู้นิสัยใจคอคนทุกวันนี้ใครมาแบบไหนอ้าปากเห็นลิ้นไก่การอ่านใจคนใจคนครับการอ่านพฤติกรรมคนพฤติกรรมคนการดูคนการดูคนครับสามารถดูออกตอนอยู่ข้างในเราเจอคนหลายประเภทเจอหลายประเภทมาแบบนี้ก็อันนี้ก็คือประโยชน์ที่เราได้มากับมันกับคำว่าคุกกับคำว่าตารางข้างในนอกนั้นก็มีแต่คำว่าเสียทั้งนั้นครับไม่ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเข้าไปดีกว่าพอพูดถึงคำว่าเสียดีกว่าระยะเวลาทั้งหมดเนื้อสรุปกี่ปีฮะ13ปีครับขาดอีก4วันเนาะผมโดนจับวันที่17พ้นโทษวันที่13ก็ตีไปคือ13ปีเลยเนื้อกับวันจำตอนที่อยู่ในเรือนจำถูกไหมครับผมทีนี้พูดถึงเรื่องสูญเสียสิ่งที่สูญเสียของประธานห้างมีอะไรบ้างทุกวันนี้ยังเป็นตาบาปอยู่ปี53พ่อเสียชีวิตเราเป็นลูกผู้ชายเนาะไม่มีโอกาสได้บวชหน้าไฟให้พ่อซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดเรามานี่ถือว่าเป็นตาบาปมากจะไปโทษพ่อเสียเร็วก็ไม่ได้โทษที่ตัวเราทำไมถึงไปอยู่ในจุดนั้นถ้าเราอยู่ข้างนอกแล้วก็คงได้บวชได้ทดแทนพระคุณท่านนี่แหละครับยังเป็นตาบาปเท่าทุกวันนี้จะทำอะไรก็นึกถึงพ่อถึงนึกถึงแม่อยู่ครับในขณะที่คุณพ่อเสียตอนนั้นเราอยู่เรือนจำนครพนมครับนครพนมครับคือคนที่มาบอกเราในวันนั้นคือแม่แม่ก่อนหน้านั้นแม่จะเยี่ยมญาติมาเยี่ยมผมก่อนมาเยี่ยมเสร็จปกติอาจจะ2อาทิตย์เยี่ยมครั้งแต่แม่เพิ่งเยี่ยมแล้วก็อาทิตย์ต่อมามาเยี่ยมอีกก็เอะใจอ๋อทำไมกลับมาเยี่ยมอีกพอประกาศเยี่ยมญาติปุ๊บผมเดินออกไปนี่แม่ทั้งพี่สาวทั้งลุงป้าหน้าอาเลยแต่งชุดดำเดินเข้ามาแบบยังไว้อะไรอยู่รู้แล้วรู้ว่าแม่ก็บอกว่าพ่อเสียแล้วทีนี้ก็นั่นแหละพลิกผันแบบว่าจะต้องออกให้ได้ช่วงปี53เริ่มยังไงก็ต้องออกก็เริ่มใครจะเกเรมาไม่ตอบโต้จะต้องให้ออกให้ได้ทำยังไงต้องรักษาชีวิตออกไปข้างนอกก็โกนหัวเนาะโกนหัวโกนคิ้วในคุกเจ้าหน้าที่ปกติถ้าโกนคือคุณผิดระเบียบวินัยถึงจะโกนหัวได้อะไรประมาณนี้แต่ผมขออนุญาตเขาโกนหัวไว้อะไรให้พ่อโกนคิ้วก็ได้ทำได้แค่นั้นทำได้แค่นั้นถูกไหมไม่สามารถที่จะไปห่มเหลืองห่มจีวรบวชจุงได้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับการจากไปของพ่อครับผมนะฮะ
สาเหตุที่ผมพ้นโทษออกมาแล้วทำไงถึงจะไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนทำยังไงที่จะทดแทนสิ่งที่เราเสียไป13ปีให้มันคืนมาให้ได้เร็วที่สุดครับก็ทำทุกวิธีทางนะครับผมจนมีเป็นประธานห้างจนทุกวันนี้ครับผมแล้วก็โด่งดังจนถึงทุกวันนี้นะผมนะอ่ะทีนี้ฝากผลงานหน่อยประธานห้างตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างตามประธานห้างได้ต่อที่ไหนฝากไอ้ FC ของโคกชิโร่นะครับรายการการละครั้งหนึ่งนะครับถ้ายังไงก็ฝากเมตตาติดตามประธานห้างด้วยนะครับในช่องทางแฟนเพจนะครับประธานห้างนะครับพิมพ์เข้าไปภาษาไทยนะครับแล้วก็ทางช่องทาง YouTube นะครับประธานห้าง Channel นะครับแล้วก็ TikTok ก็พิมพ์เข้าไปประธานห้างนะครับผมครับและที่สำคัญเร็วๆนี้ก็จะมีทำโปรเจกต์เพลงอ้ายขอได้บ่นะครับชื่อเพลงอ้ายขอได้บ่นะครับจะปล่อยในวันที่13กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับผมเอาง่ายที่เราฟังไปตอนเปิดคลิปถ้าใครดูติดตามเรามาตั้งแต่ EP แรกของประธานห้างก็จะได้ยินไปแล้วนะครับอันนั้นคือแค่สปอยไว้นิดเดียวนะแต่เพลงเต็มเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ฟังเลยนะแต่คือก็อยากฟังเดี๋ยวหลังจากนี้แล้วอยากจะให้เล่นเต็มเพลงให้ผมฟังหน่อยแต่เพราะจริงๆนะเติร์ดฟังกันเลยนะเพราะว่าหลังจาก EP นี้น่าจะออกไปแล้วแหละนะครับก็ติดตามได้ที่ YouTube ครับประธานห้าง Channel ไอ้ขอได้บ่ให้อ้ายพ้อเธออีกสักครั้งบ่ว่าสถานะยังขอเธอสุดท้ายสำหรับผมนะผมก็อยากจะฝากข้อคิดนะในคลิปของท่านประธานห้างนะที่ผมนั่งฟังมาเนี่ยอยากจะเตือนในตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะก็คือเรื่องคดีของประธานห้างเนี่ยในการที่ความที่วัยรุ่นนะไม่รู้อะไรไม่รู้อีหน่อยเหน่ในการที่เราทำผิดอยากรู้อยากลองอยู่ช่วงนี้ในการที่เราทำผิดกฎหมายเนี่ยมันรู้แน่ๆแหละเรื่องนี้มันเรื่องผิดเพราะมันสิ่งเสพติดถูกไหมแต่การที่นำเข้ามาแล้วเนี่ยไม่รู้ถึงโทษฐานที่จะต้องถ้าพลาดมาแล้วจะโดนเท่าไหร่ใช่นี่นะก็อยากจะให้น้องๆทุกคนนะวัยรุ่นทุกคนนะในการที่ทำอะไรอยู่นะตอนนี้นะอาจจะเป็นในเรื่องที่ไม่ดีลองคิดถึงผลลัพธ์สุดท้ายแล้วตัวเองต้องจบจะได้รับผลเท่าไหร่และต้องชดใช้กรรมเท่าไหร่บ้างครับผมก็ลองคิดดูแล้วจะต้องสูญเสียอะไรบ้างใช่เหมือนที่ท่านประธานบ้างเขาได้เล่าไปฟังไปแล้วนะครับก็สำหรับผมก็ไม่มีอะไรจะให้ท่านประธานนะนอกจาก PY Formen นะเป็นผลิตภัณฑ์บอกว่าดับกลิ่นกายของผู้ชายโดยตรงเลย Formen นะเหมาะกับประธานเลยทั้งนั้นเขาบอกว่าผมก็สอบเรื่อยเวลาผมก็สอบทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นเห็นตากแดดทำคอนเทนต์แบบว่าลุยๆครับผมนี่นะเรื่องกลิ่นกายนี่หายห่วงเลยโอ้ขอบคุณเห็นได้ชัดเลยนะฮะคือ3วันเนี่ยครับกลิ่นกายนี่ไม่มีแน่นอนและวิธีใช้ก็คือเป็นเหมือนยาสีฟันนะเปิดมาป้ายนิดเดียวแล้วก็ทารอบวงแขนแล้วถ้าใช้ไปเรื่อยๆ7วันก็รักแร้นี่ก็จะขาวขึ้นเรื่อยๆขาวขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าผมมันหมดแล้วผมไปเอาซื้อได้ที่ไหนในเพจกาละครั้ง1ใบโคกซีโร่ครับโอ้ครับผม199บาทส่งฟรีทั่วประเทศใช้ดีบอกต่อนะท่านประธานได้เอาไปทำคอนเทนต์เล่นๆก็ได้ได้ เหมาะเลยลูกน้องผมโอ้โหกินตัวแรงนั่นแหละ3วันเห็นผลเลยจะแล้วก็เปื่อยเลยใช่ไหม ไม่ใช่เนาะ ใช่ แล้วก็ยังไม่จบแค่นี้นะน้องๆหลายคนก็อยากจะรู้แหละว่าประธานห้าง13ปีเนื้อๆมีรอยสักมาหรือเปล่าโอ้ติดคุกไม่มีลายก็อายเขียดก็แสดงว่ามีมีครับผมจัดเลยดีกว่าเขาเรียกว่าลายกันเบิ้ลครับผมเดี๋ยวดูแหละกันเบิ้ลไม่กันเบิ้ลเดี๋ยวให้ประธานห้างเปลี่ยนชุดแบบสบายๆกันดีกว่านะครับไม่รู้ว่าตรงขาลูกเขยมีไหมอ๋อไม่มีนะช่วงบนอย่างเดียวเลยไหมโอเครอยสักแรกก่อนเลยดีกว่ารอยสักแรกของเรือนร่างของประธานห้างรอยสักไหนฮะตรงนี้ครับผมกราฟิกเนี่ยฮะกราฟิกอืมอันนี้สักตั้งแต่ไหนฮะตั้งแต่ข้างนอกถึงคลองไผ่คลองไผ่จันต่อยตัวที่จันต่อยสักคนที่สักหลังหน้าหมูคนเดียวกันอาจารย์เดียวกันครับผมแกเป็นคนนครพนมกราฟิกนี่คือมันเหมือนแกะมาจากรูปอะไรไหมเหมือนนกเลยไหมเหมือนมีหัวผงเหมือนอะไรเนี่ยตอนนั้นลุงกำนันแกชอบลิเวอร์พูลเลยสักผงอันนี้รอยสักแรกพอหลังจากนั้นเติมนี่ติดเข็มครับเรียกติดเข็มรอยสักไหนต่อข้างหลังก่อนครับขอโทษโอ้โหทีนี้ภาพใหญ่แล้วอันนี้ภาพผมบอกเลยว่าเป็นงานข้างในแน่นอนก็คือมังกรกับเจ้าแม่กวนอิมอันนี้สักที่ไหนฮะสักที่นครพนมครับอาจารย์จากบึงการสักให้ครับอันนี้ปีพ.ศ.อะไรจำได้ไหมน่าจะ52ครับตอนย้ายมาใหม่ๆเลยครับตอนที่ยังไม่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานก็สวยนะครับถ้าสวยก็ย้อนไปสมัยนั้นก็คือว่านี่อันนี้คือสวยเลยนะครับหลังจากนั้นหลังเสร็จแล้วลามออกมาที่เขียนนี่ครับใช้คำว่าลามเลยไหมลามเลยครับก็มาที่แขนอันนี้สักที่ไหนฮะเป็นรูปปลาคาร์ฟก็นครพนมเหมือนกันนะครับมันก็โตออกมาเรื่อยนี่ฮะปลาคาร์ฟตัวหนึ่งเลยนะแล้วก็ใส่ริ้วไปทีนี้ไม่ถามไม่ได้อันนี้อะไรฮะ NID นี่คือเพราะนี่ชื่ออาจารย์ครับผมนิดครับผมอาจารย์
แล้ว17มิยอ44นี่คืออะไรมันโดนจับทีเด็ดอยู่ตรงนี้นะตรงไหนฮะตรงนี้โอ้นี่อ่านว่าอะไรฮะขอบคุณราชทัณฑ์ไปขอบคุณเขาทำไมอ่ะก็ที่อบรมบ่มนิสัยให้เรากลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีเพื่อจะได้ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกให้เข้าให้น้ำกินที่สำคัญคือให้เรากลับตัวก็เลยต้องขอบคุณราชทัณฑ์อันนี้รอยสักสุดท้ายหรือเปล่าสุดท้ายครับก่อนจะพ้นโทษนี่ก็จะมีถ้าร้อยคนก็จะมีสักคนนึงนะถ้าคิดอย่างนี้นะเอาจริงนะคือผมก็ยังคิดไม่ได้นะคือมีความว่าคือขอบคุณทำไมอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วถ้าคิดในแง่กับการดีๆถ้าคนอยู่ในความที่แบบว่าถ้าเราระเบียบถ้าเราไม่ทำผิดเราได้เข้าไปทำไมอยู่ในระเบียบวินัยของเขาเนี่ยนะเราก็ต้องขอบคุณกันนะทั้งข้าวทั้งแกงนะแล้วก็เวลาป่วยอะไรถูกไหมฮะในการดูแลเราจนอยู่รอดออกมาใช้ชีวิตทุกวันนี้ครับผมเขาก็คือส่วนสำคัญเลยนะทางกรมราชทัณฑ์ถูกไหมฮะใช่ครับทั้งอภัยโทษทั้งอะไรก็มีสิทธิ์ที่เข้าไปใหม่ไม่เข้าครับผมแค่นั้นเข้าไปเป็นวิทยากรได้อยู่โอเคครับแล้วนี่คือเข้าไปนี่ก็เป็นแบบกระทืบพิธีกรหรือคนมาสัมภาษณ์หรือกระทืบมันได้เข้าอยู่ครับไม่ต้องเข้าไปดีกว่าไม่ต้องเข้าไปดีกว่าเก่งนองเก่งนายมีไหมมีแต่ก้นนิดนึงครับผมสักรู้ไหมก้นสักคำว่าไม่รู้พูดได้หรือเปล่าฟรีเซ็กเป็นแก๊งเหรอเป็นแก๊งฟรีเซ็กเหรอครับผมอันนี้สักข้างในเหมือนกันสักข้างในไม่รู้ว่าเขาจะสักอะไรให้ไงอาจารย์เอาตัวหนังสือให้เอาเลยอาจารย์สักเลยพอมันอยู่ข้างหลังถูกไหมอยู่ข้างหลังมองไม่เห็นพอสักเสร็จปุ๊บลูกน้องคนในบ้านสักตามเอาคำนี้เลยชอบอีกชอบฟรีเซ็กฟรีเซ็กแล้วสักตรงนี้นี่ด้วยนะตรงตัวด้วยนะเวลาหมอฉีดยาไงออกมาข้างนอกหมอฉีดยาเนี่ยโอ้โหฟรีเซ็กเลยเข้าใจสักแล้วฟรีเซ็กแล้วภาษาไทยด้วยนะไม่เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะโอเคครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวนะต้องบอกว่าตามใจ FC เลยจริงๆเขาบอกว่า FC ประธานห้างเยอะมากนะครับแล้วก็อยู่ในช่องกันละครั้งหนึ่งไบโคกซิโลอยากรู้ตัวตนสตอรี่เต็มๆของประธานห้างนะพี่โคกจัดให้แล้วนะอย่าลืมนะผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับคลิปประธานห้างนี้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับนะสำหรับ EP นี้ผมกับท่านประธานห้างขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกันละครั้งหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกันละครั้งหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับ